นี่พี่มีคนหนึ่งเขาทำอะไรเกี่ยวกับพวกนี้ใครอ่ะเป็นน้องเป็นน้องเป็นทางเลือกสาวเพศทางเลือกแล้วก็ไปแอบดูหำชาวบ้านเขาแล้วก็แคปไปขายเฮียแต่มันเลิกแล้วตัวนี้เลิกแล้ว เรามาถามมันไหมว่าวิธีการของมันคืออะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ผมสาบานผมอ่านจาก Twitter นะฮะไม่สามารถเปิดให้ดูได้ว่าเขาเป็นใครนะครับ Hashtag retweet สิ่งเย็ดฟรีมองหน้าอยากมีเรื่องหรืออยากมีรูป Hashtag หาดใหญ่ Hashtag รับคอเสียว Hashtag คอเสีย Hashtag รับงาน Hashtag งานหาดใหญ่ Hashtag กทมนัดเย็ดคอเสียวตัดภาพมาอีสัตว์เย็ดแม่งหน้าเอานิ้วกีดกระจกโชว์นี่ฮาเลยนะโทรจะเสียไหมเสียฟันแล้วไอ้เหี้ยแม่งกัดกรามยงกึกนี่กูจบเลยนะครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับแม่จะโดนเชิดตังค์ไหมทุกคนเงียบนะฮะไปไม่รับอ่ะแม่งดึงไมค์วะพี่นี่ดิดึงให้เราแบบเดี๋ยวกูพิมพ์ไปแบบเธอเร็วเมียเรากำลังกลับมาถามมาเลยตอนนี้คนเงียบต้องหงุดหงิดแล้วทำไมไม่รับอ่ะทำไมไม่รับเบอร์แล้วส่งเบอร์ไปแล้วกดเบอร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้ก่อนทำไมไม่แต่ถ้าเกิดจู่ๆมึงโทรเข้าเบอร์เขาอะแปลกทำไมไม่รับอ่ะเงินก็ให้ไปแล้วนี่ต้องแบบหงุดหงิดก่อนต้องหงุดหงิดหน่อยจ่ายเงินไปแล้วอ่ะเออไอ้ยี่นี่แม่งวัยรุ่นเคนมผงปะเนี่ยฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินค่ะครั้งแรกเลยอ่ะเราไม่เคยอ่ะจริงเหรออืมต้องทำไงอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะสนใจแบบเปิดกล้องว่าไม่เปิดกล้องอืมไม่เปิดดีกว่าเราเขินอ่ะของเราเล็กไม่เป็นไรเล็กเธอชื่ออะไรก่อนชื่อเราชื่อเอฟกรุงเทพใช่ไหมใช่กรุงเทพเราต้องทำยังไงอ่ะเราคือไม่เคยเลยครั้งแรกนี่ทำตัวไม่ถูกไปแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันปกติก็เปิดกล้องอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดเปิดกล้องแล้วมันจะยังไงอ่ะก็ให้ดูอย่างเงี้ยหรอใช่เราไม่สะดวกให้ดูดิงั้นถ้าเกิดเราปิดกล้องเราได้ไหมถ้าเราเปิดกล้องเธอไม่ได้สิเราต้องเห็นของกลางด้วยกันเลยมาเนี้ยจริงหรอใช่มาแค่เสียงไม่ได้หรอก็แล้วแต่หนูได้ทุกอย่างได้งั้นเสียงมาก็ได้โอเคเอฟเอาให้หนูไปเสียงเลยเอฟเสียงเอฟเสียงเลยเราเสร็จแล้วอะเราเสร็จแล้วแต่มันยังแข็งอยู่เลยอะถ้าเราต่อจะต้องจ่ายอีกไหมอะก็จ่ายค่ะเพราะหนูรับน้ำนึงก็เสร็จนะคะน้ำเสร็จนะก็วางงานนี้คือเราเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะต้องวางใช่ไหมใช่โอเคโอเคได้ขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเปิดกล้องกันนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณดีมากการที่เปิดกล้องเนี่ยไม่น่ากลัวอย่างเลยไม่น่ากลัวมากเลยอะเพราะว่าแม่งแคปเราเขาแม่งเปิดจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ไงแคปปุ๊บแม่งเอาไปขายต่อได้ไงเอออันนี้น่ากลัวมันถ้าเกิดแคปแล้วเราก็เปิดคลิปอีกคลิปหนึ่งซ้อนอีกทีหนึ่งซ้อนไปซ้อนมาเออแล้วก็ยืนชักว่าอยู่หลังไอแพดจะอะไรวะไอแพดตั้งอะเนี่ยเราขอลองยืนไอแพดหน่อยลองยืนไอแพดเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าเราคอแบบนี้เนี่ยใช่ไหมสมมตินี่ผมเอามือถือผมนะในการที่เป็นตัวคอไปนะผมก็คอหาเขาเสร็จปุ๊บผมแม่งก็เสิร์ชใน YouTube ว่า kue.jpg ในพอร์ตหับก็ได้ในพวกเว็บที่เขาไม่ได้อ่ะให้เอามือถือไว้อย่างเงี้ยวางเป็นเฟรมนิ่งวางไว้อย่างเงี้ยแล้วก็วางทิ้งไว้เงี้ยแล้วก็ยืนดูมุมห่างๆเพื่อให้มันแบบครอบเสร็จแล้วไงเราก็ยืนดูมุมห่างก็ยืนฉากไปเออรีเป็นกระจกเออได้นะเฮียก่อนเราพูดเรื่องเฮียอะไรกันวันนี้ไม่รู้อะไรเพิ่งรู้ว่าแม่งมีการแบบเสียตังค์เพื่อคอเสียวกันเว้ยคือแบบไอ้เหี้ย200เลยอ่ะไอ้เหี้ย1น้ํา200เฮ้ยมันไม่ดูหนังโป๊วะเพราะอะไรอ่ะอาจจะมีแบบคนคุยไม่รู้นะใครที่เคยคอเสียวสิ่งที่ผมทำเมื่อกี้ผมทำดีไหมฮะถ้าเกิดผมทำดีกูจะเปิดรับบ้างเฮียครั้งละ200สัตว์วันนึงชั่วโมงนึงกูได้ตั้ง 4-5 คนอะแต่เชื่อว่าเขาไม่ได้ทำจริงไม่ทำจริงเพราะผมบอกเสร็จปุ๊บแม่งพูดเสียงแมนใส่กูเฉยเลย อ่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคหนึ่งน้ำก็ปกติหนึ่งน้ำพอค่ะประเด็นคือมันคือครั้งแรกอะมันก็ต้องวิเคราะห์เว้ยว่าเฮียว่าแม่งคืออะไร200เนี่ยที่เราเสียไปแม่งคืออะไรอย่างเงี้ยผิดกฎหมายปะวะ
คือกูพาค้าประเวณีทางกามซื้อประเวณีทางกามไม่นะอันนี้คือผมถือว่าผมเป็นวิทยาทานอยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นอ่ะถ้าเกิดบอกว่าสิ่งที่ผมทำอยู่มันผิดกฎหมายการที่ให้พิตตี้มาโชว์นมเต้นในรายการแล้วก็ให้เขาคลางให้ฟังมันน่าจะผิดกฎหมายกว่าปะวะสิ่งที่ทำไปเมื่อกี้รู้เท่าไม่ถึงการเอาก็รู้เท่าไม่ถึงการจริงๆก็ไม่รู้ถ้าเกิดมันผิดกฎหมายอ่ะแล้วมันทำไมมีอยู่เออเพราะมันหาง่ายมากเลยแค่เสิร์ช Twitter เออเกใช้เวลา5นาทีใช่เฮ้ยแต่นี่เราให้เห็นว่าสังคมเราแม่งมีตรงนี้ใช่คืออธิบายให้ฟังสาเหตุที่เราทำไปเมื่อกี้เพราะว่าเราอ่ะรายการเราเป็นรายการที่โทรศัพท์ค่อนข้างบ่อยและโลกของการโทรศัพท์เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะสมัยก่อนไอการคอเสียวเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมีในยุคนี้สมัยก่อนมันจะมีเซ็กโฟนเซ็กโฟนคือ1900เป็นเบอร์กิจจลักษณะเลยเหมือนเพื่อนไอเขาเรียกห้องเพลงฮิตอะไรสักอย่างสมัยก่อนเขาโทรมาแบบโทรมาชิดแชทกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็มีอะไรแบบนี้มาตั้งแต่ยุคไหนต่อสมัยไหนแล้วซึ่งพูดกันตรงนี้เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ผิดกฎหมายไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้รู้ว่าสังคมเรามันมีอย่างนี้ซึ่งมันมีการเสียตังค์และคุณอาจจะโดนหลอกได้ซึ่งเนี่ยเราจะทำให้เป็นวิทยาทานให้เห็นถ้าจะมาเล่นอะไรพวกนี้เสี่ยงที่จะโดนหลอกถูกต้องเพราะว่าเมื่อกี้จากประสบการณ์ที่เราคุยเมื่อกี้เราเชื่อว่าเขาไม่ได้ทำจริงสองคือถ้าเปิดกล้องเสี่ยงมากต่อการโดนแคปโดนใช่โดนแคปเอาคลิปไปขายเสี่ยงมากจริงคลิปผู้ชายชักว่าวนี่แม่งมีเยอะมากในโลกออนไลน์เสิร์ชง่ายเฮี้ยเพราะว่าเมื่อกี้กูลองเสิร์ชในมือถือกูแล้วว่าผู้ชายชักว่าวเย็ดแม่ขึ้นเยอะกว่าผู้หญิงช่วยตัวเองแปลกมากไอสัตว์แล้วทุกเราพอเห็นปุ๊บรู้สึกดาวมากว่าหามกูแม่งเล็กสัตว์เลยซึ่งอาจจะเกิดจากตรงนี้ก็ได้เสียตังค์ตรงนี้ทำเล็กเหรอเดี๋ยวไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยซึ่งอาจจะเกิดจากคอเสียตรงนี้ก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นมิจฉาชีพที่จะมาไถเงินเราถูกต้องได้เพื่อให้ลบคลิปก็ได้ถูกต้องซึ่งอันเนี้ยเราทำให้เห็นว่ามันมีอย่างนี้จริงอย่าเผยตัวเผยใจไปเชื่อคารมเขาแต่เมื่อกี้น่าจะแบบว่าเฮ้ยถ้าเราเรียกครั้งหน้าเราเรียกเพื่อนมารวมด้วยไหมสองคนอะไรเงี้ยแม่งก็น่าจะสนุกอีกแบบเลยบิวมาอยู่สองคนเนี่ยเออบิวแม่งสองคนแม่งอ้ออ้อโอ้ว้าวเจริญเฮ็ดไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดิโอ้ใจคอจะดูอย่างเดียวเลยเหรอร้องอ่ะนะ